เจดคัมพีเทพผลิตตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดข้าจะข้ามหัวเจ้าตอนที่หนึ่งในปราสาทตระกูลเยการแข่งขันประจำปีใหม่ของตระกูลเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วยามนี้เย่ยางเดินขึ้นสู่เวทีปลองแล้วตระกูลเย่ได้เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วหองเตโจโยุนโอและประมุขของตระกูลผุ้เฒาเย่ไห่ต่างก็พูดเปิดงานกันคนละเล็กคนละน้อยและตัวแทนอื่นยังได้ทำความเคารพกันและกันอีกด้วย สำหรับเย่หยางค่อนข้างมีนิสัยเถื่อนและหามไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้าแม้แต่ผู้เท่าห้าและหญิงงามก็กังวลว่าเขาจะก่อเรื่องยุ่งระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันดังนั้นพวกเขาจึงจงใจทําให้เขาและเย่ปิงไปนั่งในคอกนักกีฬารอเวลาผัดเปลี่ยนหน้าเบื่อเย่หยางล้มตัวลงนอนหลับยังคงพยายามก่อเรื่องลามกกับหญิงงามในฝันของเขาเมื่อเย่หยางตื่นการต่อสู้รอบคัดเลือกรอบแรกก็จบลงเย่ยปิงผ่านรอบแรกไปได้ด้วยดี แต่นางไม่ได้เรียกผู้พิทักษ์นักรบพึกษาร้อยปีออกมาต่อสู้นางใช้กลยุทธ์แกมโกงที่เย่ยย่างได้สอนนางไว้ก่อนโดยที่นางรีบวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ที่อยู่ระหว่างอัญเชิญสัตว์อสูรแล้วโดดเตะเข้าที่หน้าของเขาการจู่โจมที่นอกเหนือการคาดหมายนี้นอกจากจะรบกวนการอัญเชิญสัตว์อสูรแล้วยังทําให้กระบวนการอันเชิญของคู่ต่อสู้ล้มเหลวอีกด้วยนักรบอดแอดถูกน็อกหมดสติทันทีการกระทําเช่นนี้ ไร้ไประโยชน์สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่อันเชิญได้เร็วเป็นเรื่องอันตรายมากที่จะจู่โจมผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีดังกล่าวแต่สําหรับผู้เริ่มตน้นการเคลื่อนไหวแบบนี้ถือเป็นบททดสอบแน่นอนว่าเย่ปิงได้ใช้ชนะมาอย่างง่ายดดยกลุ่มผู้คนไม่ได้ตําหนินางแต่พวกเขาด่าว่าเย่หยางแทนเพราะแนะนําสั่งสอนนางให้ใช้วิธีแกมโกงแบบนี้เพราะเย่ปิงไม่เคยพยายามใช้วิธีรอบจู่โจมแบบนี้มาก่อน มีเพียงเหตุผลเดียวที่นางใช้วิธีแบบนี้ต้องเป็นเพราะการสอนสั่งของพี่ชายสวะจอมเพียนของนางเย่ยางในตอนนี้ได้ฉายาหม่ว่าสวะจอมเพียนเนื่องจากเรื่องบ้าๆที่เขาก่อขึ้นเมื่อไม่นานนี้ทําให้เด็กหนุ่มจากตระกูลรอบนอกย่อมถูกปรบแพ้ทันทีใครกันที่อยากจะสู้กับเจ้าปีศาจจอมเพียนนี่นั่นคงไม่มีบันทึกเปรียบเทียบนั่นเป็นการเสี่ยงตายแม้เมื่อเขาได้ยินจากบ่าวรับใช้ว่าเย่ยางยังคงหลับอยู่ ผู้เท่าห้าก็ไม่ได้ส่งคนไปปลุกเขาเย่ซานและคนอื่นๆเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยให้เย่หยางลอยลำเข้าสู่ในรอบที่สองเลยการประลองในรอบที่สองค่อนข้างที่จะบังเอิญมากเกินไปผู้เท่าห้าเป็นตัวแทนของเย่หยางจับสลากประลองได้สู้กับคุณชายก้าวเย่เฟิงอัจฉริยน้อยสู้กับจอมสวะเพียนผลออกมาจะเป็นเช่นไรกันฝูงชนกระหายที่จะดูการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าคุณชายก้าวเย่เฟิงจะมีอายุเพียงเจ็ดขวบ แต่เขาก็ยังประสบความสําเร็จในการทําสัญญากับสัตว์อสูรได้อย่างน่าประหลาดใจภายในครึ่งปีกล่าวกันว่าเขาได้ทําสัญญากับสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งถึง8ตัวเขายังคงเป็นสิทธิคนสําคัญของหนึ่งในสีนิกายที่ยิ่งใหญ่นิกายภูเขาเหมอกแดนใต้ความจริงเย่เฟิงนับว่าเป็นอัจฉริยะหน่อยหากแต่ตรงข้ามกับอีกฝ่ายก็คือเย่หยางหรือสหายผู้น่าสงสารที่เย่หยางใช้สถานะของเขาอยู่กลับเป็นแค่สวะ ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเย่หยางข้ามิติเข้ามาแทนสหายผู้น่าสงสารผู้นี้ต่อให้สหายผู้น่าสงสารนี้ฝึกวิชาเพิ่มขึ้นอีกสิปีเขาก็คงไม่มีทางที่จะเอาชนะเย่เฟิงได้เย่หยางเดินออกมาแล้วลานประลองของปราสาทต,ตระกูลเย่ยมีขนาดใหญ่มากอาจจะใหญ่กว่าสนามแข่งขันฟุตบอลเสียอีกและที่นั่งสําหรับผู้ชมได้ติดตั้งเอาไว้อย่างดีบนอีกด้านมีผู้คนแต่งกายหลากหลายซึ่งแตกต่างจากคนในตระกูลเย่ย ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นคนจากตระกูลเฟิงและตระกูลหยานอัจันฝั่งทิศเหนือนอกจากผู้เท่าเย่ไห่เย่ซานเย่หลิงและนักสู้คนอื่นๆยังมีบุรุษวัยกลางคนที่ดูสะดุดตาที่สุดดูละเอียดอ่อนและสง่างามเขาสวมชุดนักรบสีขาวราวหิมะมีผ้าคาดประดับยกคาดอยู่บนศีรษะของเขาแม้ว่าเขาจะมีรอยยิ้มเต็มใบหน้าท่าทาของเขาน่าเกรงขมเย่ยังคาดว่า คนผู้นี้น่าจะเป็นห้องเต้แห่งอาณาจักรต้าเซี่ยจุนโอโยดูจากลักษณะของเขาเหมือนกับมือกระบีระดับสูงอายุราว40ปีแต่ในความเป็นจริงพระองค์มีพระชนมายุ180ปีทั้งยังเป็นห้องเต้นักสู้ที่มีชื่อเสียงอีกด้วยพลังของเขาถูกจัดอยู่ในนักสู้ระดับเจ็ดขั้นกลางคนที่นั่งอยู่ทางด้านขวาก็คือผู้เท่าเย่ไห่นั่นเองผู้เท่าเย่ไห้แก่กว่าจุนอูโยเพียงเล็กหน่อย แต่เขาต่อสู้มาเป็นเวลาหลายปีและร่างกายของเขาแก่เกินไปตอนนี้เขาดูชราภาพมากผมบนหัวขาวโพนนั่นบอกให้ทราบว่าเขาแก่มากเพียงไหนด้านหลังของจุนอูโยกเป็นแม่ทัพที่ตัวใหญ่มากสวมเกราะทองปิดร่างกายทุกส่วนรวมทั้งหน้าของเขาด้วยเขามีโครงสร้างเหมือนกับกระทิงมีท่าทีคุกคามเหมือนกับเสือบุรุษผู้นี้เป็นแม่ทัพของกองกําลังยูหลิน ผู้ที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของห้องเต้จุนโอโยโอก็คือตัวแทนจากตระกูลเฟิงและตระกูลสวีทั้งสองมีอายุไม่ต่างกันจากเย่ซานบางทีพวกเขาอาจจะเป็นตัวแทนของผู้นำตระกูลของพวกเขาก็ได้เนื่องจากเย่หยางข้ามิติมาที่นี่เขาจึงยังไม่รู้จักว่าใครเป็นใครถัดจากเย่ซานออกไปเป็นคนท่าทางดูร้ายอยู่ในชุดแดงสีเพลิงลักษณะของเขาคล้ายกับยานโพจุนแต่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าและมีพลังมากกว่าเย่หยางคาดว่าคนผู้นี้ คงเป็นบิดาของหยานโพจุนถัดเข้ามาสองสามแถวข้างๆเป็นผู้ติดตามที่มีความข้องเกี่ยวกับตระกูลทั้งสามโดยตรงเย่หยางมองเห็นเจ้าหนุ่มน้ำแข็งสวียทันหลังรวมอยู่ด้วยในตอนนี้เขาจ้องมองเย่หยางอย่างเย็นชาอย่างไรก็ตามหยานโพจุนและเฟิงชี้ชาไม่ได้มาด้วยสิ่งที่ทําให้เย่หยางโล่งใจมากที่สุดก็คือเมื่อกระบี่วังหลวงนางนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่คนที่ทําให้เย่หยางปวดเสียนเวียนก้าวมากที่สุดก็คือนางนั่นเอง โชคดีที่ทักษะลวงของเขายกระดับขึ้นไปด้วยเขาไม่ทราบว่าทักษะลวงของเขาที่ระดับเพิ่มขึ้นไปแล้วนี้จะสามารถตบตามือกระบี่หญิงนี้ได้หรือไม่ถ้าเขาทําได้อย่างนั้นเขาจะเป็นอิสระจากนางเมื่อเวลามาถึงเขาอาจจะก่อกวนนางจนเป็นบ้าเลยก็ได้ดีดีมากเซียวจิวเซียวจิวแก่งที่สุดทันทีที่เย่เฟิงปรากฏตัวขึ้นบนเวทีเขาก็ทําให้หมูผู้ชมปั่นป่วนทันที โดยเฉพาะสตรีที่มีความรู้สึกเป็นเหมือนมารดาแทบจะคลั่งไคล้ลักษณะที่น่ารักของหนูน้อยแทบจะทุกคนต่างก็เชียร์เขาเขาโค้งคำนับเย,ย่อย่างที่กำลังเดินขึ้นมาเวทีช้าๆอย่างสุภาพแม้ว่าคำพูดของเขาจะดูมีความเคารพแต่ก็ยังแฝงแววเยอหยิงไว้ในเบื้องหลังของคำพูดเหล่านั้นพี่เซียวซานโปรดแนะนำข้าด้วยอาจารและท่านพ่อฝากบอกให้ข้าขอบคุณพี่เซียวซานที่ยอมสละยาพลังวิญ,ญญาณให้กับข้าแม้ว่าเขาจะไม่พูดตรง,ตรง แต่ก็ยังสอนใหเห็นว่าปล่อยให้เขากินยาปลุกพลังวิญญาณสัตว์อสูรยังจะดีกว่าและว่าเย่หยางเป็นผู้ที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นสวะกินยานั่นไปก็มีแต่จะเสียของเย่เฟิงยื่นมือออกมาแเรียกคัมภีร์อันเชิญของเขาเสียงเชียร์จากผู้ชมกระหึมไปทั่วคัมภีร์อันเชิญของเขาเป็นคัมภีร์สีเงินนี่ทําให้เย่หยางประหลาดใจจริงๆอย่างไรก็ตามเย่หยางก็ยิ้มออกในทันทีไม่ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะมากขนาดไหน แต่เขาไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อยกระดับจากคัมภี์ทองแดงเป็นคัมภีรเงินเย่ปิงเข้าศึกษาในโรงเรียนมานานสี่ปียังคงเป็นคัมภีร์ทองแดงระดับสูงนอกจากนี้เขายังทําสัญญากับคัมภี์ได้ไม่นานเป็นไปได้อย่างไรที่จะได้ครอบครองคัมภี์ชั้นเงินมีคําอธิบายที่เหมาะสมได้คือมีกายภูเขาหมอกแดนใต้หาคนมาประลองให้เย่เฟิงทุกๆวันและจงใจยอมให้เย่เฟิงเรียกสัตว์อสูรมาเอาชนะพวกนั้นได้ คะแนนสมยอมนี้ก็เลยสะสมได้อย่างรวดเร็ววิธีแบบนี้ที่ต้องให้บรรลุผลทันทีไม่มีผลต่อการฝึกฝนของแต่ละคนอย่างไรก็ตามนิกายภูเขาหมอกแดนใต้และครอบครัวที่สองต้องการเอาอัจฉริยะเย่เฟิงนี้มาอวดให้ชาวโลกได้รู้เท่าที่จะทําได้พวกเขาต้องการให้ชาวโลกช่วยกันประโคมความสามารถเหนือชั้นของเขาและให้คอยจับตาระหว่างการแข่งขันประจําตระกูลในวันปีใหม่เป็นเรื่องจําเป็นที่วิธีนั้น จะต้องว่าจ้างให้มีการช่วยเย่เฟิงได้สะสมคะแนนรบจนไปถึงระดับชั้นของคัมภีร์อันเชิญนี่เป็นบรรทัดฐานในหมู่ครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ในเบื้องตน้นตระกูลใหญ่เหล่านั้นจะหานักรบที่สมัครใจสมยอมแพ้ในการต่อสู้จากนั้นพวกเขาก็จะถูกใช้เป็นบันไดในการสร้างคะแนนรบให้กับสมาชิกรุ่นเยาว์ได้แสดงฝีมือตามสัญญาหลังจากความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งพวกเขาถึงจะยอมให้ลูกหลานเหล่านั้น ออกไปสแสวงหาประสบการณ์ในโลกจริงการมีคัมภีร์อัญเชิญตั้งแต่แรกจะได้เปรียบมากในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นข้อบอกพร่องประการเดียวก็คือคะแนนรบที่ตั้งใจสะสมแบบนี้มันไม่ใช่ของแท้สิทธิประโยชน์ของกฎโบราณที่ได้รับมาด้วยการเพิ่มระดับของคัมภีร์อัญเชิญมันจะได้เสมอหรืออาจจะไม่ได้รับเลยก็ได้แน่นอนมีเพียงคนเดียวอย่างเย่อย,อยางเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิประโยชน์โดยสมบูรณ์จากกฎโบราณเมื่อคัมภีร์อันเชิญของเขาถูกยกระดับเมื่อเจ้าของคัมภีร์อันเชิญยกระดับคัมภีร์ของพวกเขาได้แล้วมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้อะไรคนส่วนใหญ่จะได้รับหน้าว่างในคัมภีร์หรือไม่ก็เป็นสัตว์อสูรที่ดูเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่อยากได้ที่สุดก็คือเพิ่มระดับของสัตว์อสูรของพวกเขาในฐานะที่เป็นรางวัลที่มีค่ามากที่สุดในใจของเจ้าของคัมภีร์ก็คือ วิวัฒนาการของสัตว์อสูรของพวกเขาตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากสัตว์อสูรสามันเป็นอสูรทองแดงเย่ยอย่างอาจจะเป็นเพียงคนเดียวในโลกที่ได้รับความสามารถเพราะสัตว์อสูรผู้พิทักษ์ของเขาก็คือของขวัญจากสวรรค์ที่ได้รับโดยกฎโบราณถ้าเป็นคนอื่นได้รับบ้างพวกเขาอาจจะมีความสุขมากจนร้องไห้ถึงสามวันสามคืนก็ได้ว้าวดูสิคเพเปียนเชิดของคุณชายเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วนั่นเป็นอัจฉริยะจริงๆ เขาคืออจฉริยะที่ไม่เคยปรากฏมาเป็นร้อยปีแล้วคุณชายเก้าเยี่ยมที่สุดบรรดาผู้ชมต่างปรบมือเสียงกึกก้องนอกจากเสียงเชียร์เย่เฟืองแล้วยังมีเสียงสาบแช่งนไมิทุวนผสมปนเปนอยู่ด้วยข้าไอสวะนั่นซะถ้าไอสวะนั่นไม่ตายความโกรธเกรียดที่ข้ามีก็คงไม่ได้ระบายออกมาแน่ๆน,นยังมีคำอื่นทำนองเดียวกันตะโกนออกมาประปรายก่อนหน้านี้เย่ยังข้าหน่วยป้องกันตระกูลเย และบริวารจากครอบครัวอ,อื่นมาหลายคนผู้คนที่สาบแช่งชิงชังเขายังดูเดือดน,นั้นน่าจะเป็นญาติเพื่อนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นเย,ย่ยางไม่สนใจเย,ย่ยางไม่ยอมแม้แต่จะพาหุยเท่หลังขึ้นเวที